สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูโบอีกแล้วนะคะคุณครูโบศาสีธรมีทิพย์ค่ะค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะคุณครูโบก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยน่ารู้ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูโบก็จะพาเด็กๆมาทบทวนพยัญชนะไทยนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูโบจะขออนุญาตยกมาแค่22ตัวแรกก่อนนะคะเป็นการทบทวนพยัญชนะไทยเบื้องต้นนะคะเด็กๆและคุณครูโบก็จะพาเด็กๆฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยด้วยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆค่ะดูและหัดพูดตามคุณครูโบเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆค่ะมาที่ตัวแรกนะคะเด็กๆพยัญชนะไทยตัวแรกก็คือกอไก่เด็กๆอ่านตามคุณครูโบนะคะกอไก่อ่านว่ากอเก่งมากค่ะเด็กต่อไปเลยนะคะตัวต่อไปนะคะเด็กๆขอไข่เด็กๆพูดตามคุณครูโบเหมือนเดิมเลยนะคะขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอละครั้งอ่านว่าคององูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอฉอชิงอ่านว่าฉอชอช้างอ่านว่าชอซอโซ่อ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอยอหญิงอ่านว่ายอดอชะดาอ่านว่าดอตอปะตักอ่านว่าตอถอฐานอ่านว่าถอทอมนโทอ่านว่าทอทอผู้เฒ่าอ่านว่าทอนอเนนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอตอเต่าอ่านว่าตอถอถุงอ่านว่าถอค่ะก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับการฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยค่ะเด็กๆเด็กๆพอจะอ่านตามคุณครูโบได้หรือเปล่าเอ่ยค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะไทยแล้ววันนี้คุณครูโบมีเกมมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะแต่จะเป็นเกมอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆค่ะมาดูที่รูปแรกกันนะคะเด็กๆคุณครูโบก็จะกำหนดรูปภาพมาให้เด็กๆนะคะและให้เด็กๆลองเลือกพยัญชนะไทยที่ตรงกับรูปภาพที่คุณครูโบกำหนดให้นะคะเด็กๆเด็กๆค่ะรูปแรกเป็นรูปไข่เพราะฉะนั้นพยัญชนะไทยก็จะต้องเป็นตัวอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆพยัญชนะไทยก็จะต้องเป็นตัวขอไข่นั่นเองค่ะแต่เด็กๆค่ะ
ขอไข่คือตัวไหนคะเด็กๆหรือเด็กลองชี้ให้ครูโบดูหน่อยได้ไหมคะถูกต้องค่ะขอไข่ก็คือตัวที่คุณครูโบวงกลมสีแดงไว้ให้นั่นเองค่ะเด็กๆเราไปดูรูปต่อไปกันเลยนะคะรูปต่อมานะคะเด็กๆเป็นรูปเด็กค่ะเพราะฉะนั้นพยัญชนะไทยก็จะต้องเป็นตัวอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะเป็นตัวดอเด็กนั่นเองค่ะแต่เอ๊ะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าดอเด็กคือตัวไหนนะเด็กๆลองชี้ให้ครูโบดูหน่อยได้ไหมคะว่าดอเด็กคือตัวไหนเอ่ยเก่งมากค่ะดอเด็กก็คือตัวที่คุณครูโบวงกลมสีแดงไว้ให้นั่นเองค่ะรูปต่อไปนะคะเด็กๆข้อนี้เป็นรูปจานค่ะเด็กๆเอ๊พยัญชนะไทยตัวไหนที่ตรงกับรูปจานค่ะเด็กๆรูปจานพยัญชนะไทยก็จะต้องเป็นจอจานนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าจอจานคือตัวไหนคะเด็กๆเด็กๆลองชี้ให้คุณครูโบดูหน่อยได้ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆจอจานก็คือตัวที่คุณครูโบวงกลมสีแดงไว้ให้นั่นเองค่ะเราไปดูรูปต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆรูปนี้นะคะก็เป็นรูปชิงค่ะเพราะฉะนั้นพยัญชนะไทยก็จะต้องเป็นตัวอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะพยัญชนะไทยก็จะต้องเป็นตัวฉอฉิงนั่นเองค่ะเด็กๆลองชี้ฉอฉิงให้คุณครูโบดูหน่อยได้ไหมคะว่าฉอฉิงคือตัวไหนเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆฉอฉิงก็คือตัวที่คุณครูโบวงกลมสีแดงไว้ให้นั่นเองค่ะง่ายไหมคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้คุณครูโบก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูโบจะมาต่อการออกเสียงพยัญชนะไทยอีก22ตัวหลังให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะหลังจากนี้คุณครูโบอยากให้เด็กๆหัดออกเสียงพยัญชนะไทยที่คุณครูโบสอนนะคะเด็กๆมันฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะแล้วเปิดเทอมเดี๋ยวเราจะมาหัดอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูโบไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ